พี่น้องบ่อปลากัดนะเล็กนะอ่างปลากัดโอ้ยแหลกลานเลยเดี๋ยวดูมีเมื่อกี้ตัวอะไรโผล่หัวขึ้นมาเงียบเงียบช่องจิตนาการพี่ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆน้องมาดูที่ว่ามีผู้บุกรุกนะในอ่างของนาเล็กนะเนี่ยอ่างเลี้ยงปลากัดโผล่หัวมาแล้วลงไปเล่นทำไมฮะลงไปเล่นน้ำเนี่ย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 หาเรื่องจริงๆเลยดูฮะลงไปแล้วก็ขึ้นไม่ได้ฮะเดือดร้อนเดือดร้อนนะเราก็ไม่อยากจะฆ่าสัตว์ไม่อยากจะขันจะไปจับมันก็น่าจะมีปัญหาแน่อาจจะกัดเราเดี๋ยวต้องหาวิธีฮะแหมแสบจริงๆต้องใช้ไม้ช่วยฮะนะไม่รู้ว่าเขาจะเกาะขึ้นหรือเปล่านะเนี่ยโอ้โหเนี่ยนะไหนนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วนี่ตัวแสบหนาวสิท่านะเอาละนี่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 ลงไปได้ก็อยากจะขึ้นแหละอ่ะมาจะช่วยยังไงอ่ะนี่ต้องหาไม้หาอะไรให้เขาขึ้นไปกูจะช่วยยังไงนะเนี่ยให้ปีนอยู่ได้นะเอาไม้ไปให้ตายก็มองไม่เห็นเดี๋ยวดูดูดูสิหาวิธีสิหนาวน่าดูแล้วเนี่ยข้ามไม้ไม่สนใจไม้อีกแทนที่จะขึ้นบนไม้ไอ้ให้ไปแล้วจะขึ้นได้ไหมเพิ่มอีกนะเอาผ้าไปให้เผื่อเขาจะเกาะขึ้นหนาวหนาวสั่นแล้วพี่น้องอยู่กับน้ำมานานลงไปเล่นได้บ่อประกัดเราอ้าวงงดูสิว่าเขาจะฉลาดแค่ไหนคือเราไม่มีอุปกรณ์การจับอะถ้าเราจะใช้มือจับเนี่ยอัตราการเสี่ยงที่จะโดนกัดมือเนี่ยสูงมากส่วนการจะทำร้ายให้เขาถึงขั้นตายเนี่ยก็ไม่อยากจะทำนะมาปีนมามุดตรงนี้อีกแทนที่จะโอเคมุดผ้าโอ้
ว่าจะไปได้อ่ะจับเลยดีกว่าเนี่ยหนูตัวแสบก็ปล่อยเขาตามวิถีของเขานะให้เขาใช้ชีวิตของเขาไปเราไม่อยากจะทำร้ายใครอ่ะนะไปเอาไปโอเคแค่นี้แหละโชคดี